มาครับวันนี้เราพร้อมลุยกันแล้วกับเกม Underworld in ผิดเอาใหม่ Underworld Capital Incident ครับเกมนี้ก็ผมเคยแปลว่าเหตุการณ์เมืองหลวงใต้ดินใช่ไหมแต่ Underworld เนี่ยมีหลายๆคนคอมเมนต์มาบอกว่า Underworld น่าจะแปลว่ายมโลกหรือไม่ก็นรกอะไรอย่างนั้นมากกว่าครับไม่ใช่แปลว่าใต้ดินใต้โลกอะไรสรุปว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์เขาเรียกว่าไงเมืองหลวงในนรกอะไรงั้นน่ะเหรอแล้วนี่เราต้องทำอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวค้นก่อนเลยเอ๊ะเหมือนว่าจะติดอ่ะมันดูเหมือนประตูนะแต่ว่ามันเป็นกำแพงหมดเลยอ่ะฮะก็คือเปิดไม่ได้นั่นเองขึ้นชั้นบนดิโอ้โหมีหนามดูเหมือนจะติดเหมือนกันอ่ะดูเหมือนประตูแต่จริงๆแล้วก็เป็นกำแพงอ้าวครับขอบคุณครับช่วยได้เยอะเลยห้องน้ำก็ยังเอ้ยมันก็และดูเก่ากว่าเดิมนะเปิดดิโอ้โหอุตส่าห์มาพร้อมพลังทำไมเจ็บปากอีกแล้วเออให้มันได้อย่างนี้สิคนทีละห้องเหมือนเดิมครับห้องสุดท้ายจะไม่มีโถส้วมนั่นไงเป็นไปตามคำทนายเหมือนเดิมเลยนี่หว่าแค่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่งเอ้ยเข้าได้ฮะว้าวเปิดลิ้นชักอะไรนั่นล็อกเกอร์เฮ้ยไปเจออะไรครับโอ้กระจกมิลเลอร์แต่ไม่เคยเห็นสิ่งแบบนี้มาก่อนเลยนะมองมันก็ปกตินะสะท้อนเหมือนปกติจับโอ้ฮะทางไหนคือทางแห่งชีวิตอ้าวเส้นทางแห่งชีวิตแล้วผมจะรู้ได้ไงเส้นทางแห่งชีวิตที่ว่าแม่งชีวิตว่ะอันนี้ครับ3ผิดฮะเส้นทางแห่งชีวิตเหรอคนเรามี2ชีวิตเหรอเนี่ยอันนี้หรือเปล่าครับผิดอีกแล้วอันนี้เหรอวะไม่ได้เหรอเส้นทางในชีวิตขับก็ได้วะเอ้ากระจกปกติครับรู้สึกมันเจอความร้อนเต็มที่แล้วไม่รู้จะไปไหนเลยทีนี้โอ้มีดวงวิญญาณสีฟ้าผู้ชายคนนั้นแข็งแกร่งมากและนายก็ดูแข็งแกร่งเหมือนกันนะอ๋อขอบคุณครับผมแข็งแกร่งมากเลยผมมีกล้ามด้วยเห็นไหมไม่อยากจะเบ่งให้ดูแหมเดี๋ยวเขาว่าเกกล้ามในชุดทหารดูไม่ดีเลยโอเคเปิดตู้ปรับไม่เจออะไรอีกแล้วคงจะเป็นทางตันแล้วครับทางขวานี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มันมีอะไรอยู่หลังกระจกด้วยอ่ะเหมือนเป็นแผ่นเขียวๆอ่ะไปที่อื่นก่อนแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนายเราต้องทำไงเนี่ยทางซ้ายเหรอไปทางซ้ายแล้วกันห้องน้ำค้นจึกจึกจึกโอ้โหสเต็ปเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะอันนี้ก็เอ้ามันเปลี่ยนด้านให้งงอ่ะสอรี่เดินออกเฉยเลยจึกแล้วก็ไม่เจออะไรเดินเข้าไปในห้องน้ำก็ไม่ได้นะอยากเข้าไปเลยสูดอากาศไหนก็ไม่ได้อากาศบริสุทธิ์กระจกฮะกระจกเด้อจับเข้าไปโอ้ว้าวแล้วจะไฟฝั่งนู้นยังไงอ่ะเฮ้ยพัซเซิลเหรออ๋อพัซเซิลบับเบิ้ลพับพับถ้าเราดันอันนี้ไปปั๊บอันนี้ปั๊บและอันนี้ไปนี่นี่ไปนี่แล้วก็นี่ไปทางนี้อันนี้ไปทางนี้ปั๊บนี่กระจกอันนี้ก็พริบอยู่ด้วยครับมีอะไรไหมเอ่ยมองมันไม่สะท้อนภาพอะไรเลยเซฟไม่ได้ด้วยเย็ดเคทำลายมันไม่รู้นะทำไมถึงทำลายแต่ทำลายมันแหละดีแล้วครับทำลายกระจกเหมือนว่ามันจะให้ทำลายกระจกปะเนี่ยอ๋อเหมือนจะติดนะมันเหมือนประตูนะแต่มันเป็นกำแพงทั้งหมดเลยเข้าไม่ได้นั่นเองโอ้โหล็อกเกอร์ผู้จึงไม่เจออะไรโอเคดีแล้วเจอนี่จะสยอง2บรรทัด
ฉันจะให้ข้อเสนอการรักษานายเพราะว่านายเนี่ยสูญเสียกำลังไปบางส่วนแต่ได้แค่ครั้งเดียวนะยังกูยังมีกำลังอยู่ยังเลือดไม่ลดเลยเซฟครับโอเคสาพังกระจกได้ตั้งอันหนึ่งเส้นทางอย่างชีวิตเหลืออีกฝั่งหนึ่งที่ต้องไปพังเหรอเดี๋ยวลงชั้นขึ้นชั้นบนตรงนี้ได้ไหมโอ้ยกระจกแฮะกระจกเหรออืมเข้าไปสัมผัสแล้วเข้าไปในกระจกได้โอ้โอ้โอ้แวบเหรอพัซเซิลอีกแล้วทางนี้ปั๊บจะไปทางนี้อืมไปทิศทางตรงกันข้ามกับที่ไปเหรอเดี๋ยวนะถ้าไปทางนี้ปั๊บโผล่ตรงนี้เฉยเลยงั้นถ้าเราไปตรงนี้โผล่ที่เดิมครับแสดงว่าถ้าไปผิดจะโผล่ที่เดิมอืมอันนี้ถูกแล้วนี่เลยนี่โอ้จะผิดพลาดงั้นแล้วมาตรงนี้ปั๊บไปไหนได้เอ่ยที่เดิมซะงั้นอ่ะหามตรงนี้อ้าวเย็บได้เฉยเลยทำลายมันฮึชบอกเลยว่ารอบนี้มั่วล้วนๆนะครับเดาทางคลำทางไปเองเย็บพังอีกอันแล้วเยี่ยมเลยเซฟทุกครั้งที่พังกระจกได้แล้วกันครับอาจจะเซฟบ่อยหน่อยน่ารำคาญซอรี่นะลงย่านล่างได้ไหมด้านล่างมีทางลงจริงด้วยวะโอ้โหมีหลายห้องเลยดินั้นกระจกก็เยอะมากเลยดิโอ้อาจารย์ใหญ่ยังอยู่ไหมเนี่ยมีหนามด้วยฉันรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่นายอยากรู้เนี่ยถามฉันได้เลยนะเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นน่ะคือตัวจริงในโลกกระจกมันจะสะท้อนภาพของใครสักคนนึงแต่ว่ามันมีพลังอ่อนแอมากกว่าคนคนนั้นอ๋อก็คือมันจะอ่อนแอกว่าเราใช่ไหมเป็นไปได้ว่าเราต้องไปเผชิญหน้ากับมันครับแล้วก็อ๋อเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเจอมันเพราะว่ามันต้องปกปิดตัวจริงเอาไว้ก็คือเราจะไม่รู้ว่ามันคือใครตอนนี้นะครับเกี่ยวกับกระจกปั๊บเธอเห็นกระจกในโรงเรียนนี้งั้นเหรอกระจกพวกนั้นน่ะจะนำทางนายไปสู่ร่างกายต่างๆแต่ว่านายจะไม่พบผู้ชายคนนั้นหรอกนะก็แค่ให้ชนะมันให้ได้ก็คือให้ชนะกระจกนั้นให้ได้ให้หมดประมาณนั้นครับผมแปลไม่ตรงหมดนะพวกเราทั้งหมดนั้นคือเกิดจากการที่มันจำลองเราเข้ามาในโลกของมันประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเราต้องกลับไปให้เร็วที่สุดฮะแล้วมีอะไรให้ถามอีกไหมเนี่ยไม่เป็นไรโอเคถามหมดแล้วครับหนามนี่ถ้าเหยียบตายไหมเนี่ยสงสัยเกิดความสงสัยเราจึงต้องอยากรู้และอยากลองครับวิทยาศาสตร์สอนให้เราทำการทดลองนะครับก่อนสรุปข้อเท็จจริงว่ามันจะตายไหมว่าตายแน่เลยว่ะโอ้อ๋อไม่ตายแต่เลือดลดโอ้กระจกนี่ไงกระจกเหรออืมนะจับเรียบร้อยเข้าไปโอ้โหมืดต้องไปฝั่งนั้นไม่ได้เขาวงกดน่ากลัวชิดๆน่ากลัวนะนิดนึงอะครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันถ้าไม่มีอะไรที่ฆ่าเราผมก็ไม่กลัวนะผมกลัวไอ้สิ่งที่มันจะทำให้ผมเริ่มใหม่มากกว่าซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะมีก็คือเราผมจะเดินชิวๆเลยมันไม่ล่วงอยู่แล้วครับเกมนี้เดินชิวมากบอกเลยทำให้เราหลอนไปงั้นแหละผมรู้ว่ามันไม่มีอะไรเพราะผิดทางแฮะทางนี้เหรอชึบ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 ทำลายมันทั่วเรียบร้อยคือทำลายมันเป็นทางที่ถูกต้องปะเนี่ยบางทีผมก็ไม่รู้นะว่าควรจะจับถ้าสัมผัสมันจะเกิดอะไรขึ้นวะบางทีก็ไม่รู้อยากรู้เหมือนกันแต่อย่าไปสัมผัสมันเลยครับเราต้องทำร้ายไปไปทางซ้ายต่อครับทางซ้ายยังไม่ได้ไปเลยทำไมโรงเรียนมันกว้างจังวะแล้วแม่งใช้แมปได้แบบคุ้มมากเลยเนี่ยสร้างมารอบเดียวเปลี่ยนสีแม่งเอามาเล่นเป็นด่าน2ได้เอ๊ะรู้จะว่าไงเลยแย่ วิญญาณในห้องน้ำฉันเจอกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็แต่ว่าไม่เกิดการทะเลาะ กันคือเรียกว่าไงไม่เกิดการต่อสู้กันโนแมทใช่ไหมแมทนี่แปลว่าการต่อสู้ใช่ไหมโอ้เข้าได้ฮะห้องนี้โอ้ยหนามเต็มเลยเปิดไม่เจออะไรอีกแล้วสร้างมาทำไมถ้าไม่เจอเนี่ยท
ทำให้ห้องมันติดห้องมันล็อกไปเถอะไม่ต้องเข้าหรอกแม่โอ้โหตกใจน้ำคือรีบกดถอยหลังก่อนเลยครับก่อนจะไปเหยียบอ้าวยิ้มว่ะมันยิ้มแล้วหนีแล้วเข้าห้องนี้ครับเราไม่รู้ไม่สนยินดีด้วยนะใครก็ตามที่มาถึงที่นี่ได้เนี่ยเป็นใครก็ตามที่ถูกคนนั้นจับตัวมาเหมือนกับฉันใช่ไหมล่ะเพราะว่าฉันน่ะถูกมันขโมยไปจากผู้ชายคนนั้นฉันขอแสดงความยินดีด้วยที่นายสูญเสียตัวเองไปแล้วแล้วก็มันเยี่ยมมากเลยถ้าพวกเราเนี่ยจะได้กลับไปความจริงแล้วก็คิดอย่างนั้นนะจ๊ะนะจ๊ะมึงให้กำลังใจป่ะนี่เหมือนดูถูกเหยียดหยามนะจ๊ะเข้าไปจ้ะห้องนี้เหรอกระจกนี้เหรอที่ต้องเจอกับมันกระจกเหรอต้องเจอมันแล้วเหรออุ้ยผมว่าใช่อ้าวเดี๋ยวนะหมายความว่าไงผมไปตรงนู้นไม่ได้แล้วย้อนใหม่อ่านนี้ก่อนไปตามทางที่ถูกจ้องมองเข้าใจแล้วครับก็คือเก้าอี้ไปทางหันหน้าไปทางไหนเราต้องไปทางนั้นก็คือเหมือนมีคนนั่งอยู่ที่เก้าอี้ครับมีคนจ้องอยู่เราต้องไปตามทางที่เก้าอี้มองถ้าเราออกนอกเส้นทางก็จะไปไม่ได้ประมาณนั้นต้องเริ่มใหม่ว้าวชิวๆไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ยากครับอิชถ้าจับมันจะเป็นไรรูปวอนเหรอดูอุ่นๆเหรอใช่ไหมทำร้ายมันแหกหมดจ้าเรียบร้อยแม่ชิวเหลือเกินป่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เปิดล็อกเกอร์แล้วใช่ไหมไม่ใช่มันไปแอบอยู่ในล็อกเกอร์นะเฮ้ยไม่มีโอเคแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะไอตัวนั้นน่ะคิริชิมะเซฟนะครับคิริชิมะตัวปลอมมันไปแล้วแฮะไม่รู้ไปแอบอยู่ไหนนูบจริงๆไม่กล้าเผชิญหน้ากับข้างั้นลึกลงล่างครับชิบชั้นล่างแล้วเข้าไปหนามเยอะจังวะกระจกจับมันคือบางทีพัซเซิลก็เยอะไปนะอะไรอีกอ่ะทวินรูมต้องทำให้ห้องสองห้องเหมือนกันเหรอปิดประตูดิเอาปิดไม่ได้เหรออ่ะต้องไปเปิดห้องนู้นเหรออ่ะเปิดซะมีกรงเหล็กอยู่อันนี้หีบเพลงอีกอันปิดเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอเคถ้าขยับได้แต่ฝั่งนี้ปิดมันเอานี่มาเทคแล้วก็วางเดี๋ยวนะต้องวางฝั่งไหนอ่ะฟังฝั่งนู้นป่ะน่าจะเป็นฝั่งเดียวกับตู้ซึ่งตู้อยู่ตรงนี้เราก็ต้องวางให้ใกล้ๆตู้โอเคตรงนี้วางหนังสือเปิดแต่โต๊ะมันเกินมาต้องลากไปวิชุบเรียบร้อยยังเหมือนแล้วเนี่ยยังไม่เหมือนเหรอวะอ๋อดับเทียนวิชุบเรียบร้อยชิวๆจ้าฮึชฟันไม่ได้แอมบอกเลยจริงก็เสียวหลังนะเสียวแม่งออกมาแล้วเจอคิริชิมะตัวปลอมเซฟทุกย่างก้าวครับไม่อยากเริ่มใหม่ไกลนี่เดือดร้อนมาตินายังไม่ได้คุยกันเลยจุดมีครั้งหนึ่งอ่ะฉันจะรักษาให้นายได้ต้องการไหมถ้านายเจ็บป่วยไม่ยังไม่ใช่ตอนนี้จ้ะขอบใจจ้ะห้องน้ำไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งผมว่ามันไม่มีนะที่เคยเปิดดูแลหลายรอบแล้วกระจกมันอยู่ข้างนอกไงอิชดูเหมือนจะติดอ่ะคำพูดเดิมๆติดอีกแล้วห้องนี้น่าจะเข้าได้สักห้องนึงเถอะนะโอ้โหแล้วหนามอย่างนี้เดี๋ยวกดผิดเลยหนามอย่างนี้เยอะเหลือเกินเปิดไม่เจออะไรโอเคกลับก็ได้วะกลับครับกลับขี่ม้าเลยกลับไปฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วทางซ้ายไปยังวะยังไม่ไปใช่ไหมแน่นอนเลยครับเยอะจริงๆห้องแม่งมาคนให้หมดไอ้ชิบห้องพยาบาลการเจอหน้ามีกระจกทั้งหมด6อันเหรอแล้วเราเจอมาแล้วกี่อันเนี่ยผมไม่รู้นะเนี่ยชิบไม่เจอโอเคไม่เจอก็ดีละห้องนี้ไปไม่ได้ชัวร์เลยวะเดี๋ยวนะไม่อ่ะไม่ไปดีกว่าแม่งโดนเสียบฟรีแน่นอนติด
ะกระจกทั้ง6อันกระจก6ด้านชัดๆยังไม่เจออ่ะแย่จังขี้เกียจหาแล้วนะเฮ้ยเอากระจกมาเรียง6อันให้มันไม่ยุ่งยากดีกว่ามั้ยต้องมาเดินหาทั่วโรงเรียนเสียเวลาไม่เจอครับแย่จังมันเหลือกระจกอันนึงชั้นบนน่ะที่ผมทำอะไรไม่ได้นะอันนั้นหรือเปล่าที่เราต้องไปนะจ๊ะเดี๋ยวนะเปิดให้หมดก่อนหมดแล้วอ่ะไม่มีแล้วละก็คงหรือจะไปเช็คห้องน้ำดีวะข้างหน้านี้มีไหมเนี่ยถามจริงดูเหมือนจะติดอ่ะอ๋อไปไม่ได้ไปไม่ได้อ่ะลองดูห้องน้ำนี้ครับจะได้ไม่ต้องลงมาใหม่ไกลบอกเลยขี้เกียจละไม่เจออยู่ดีเห็นไหมเดาว่าห้องน้ำชายก็ไม่มีแต่ก็เข้าไปครับเพื่อความชัวชัวไว้ดีกว่าใช่ไหมโอเคหมดแล้วเหลือแต่ชั้นบนแล้วล่ะครับทั้งนั้นชั้นบนสุดซึ่งต้องทำยังไงวะมีกระจกหนึ่งที่ผมสงสัยครับอันแรกที่เราเจออันนี้เปล่าวะ exit ท้อ save 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 อีกอันไหนวะมีอันนึงอะครับที่มันทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆอะเฮ้ยหายไปไหนแล้วนี่ไงอันนี้ไงกระจกเหรอจับมันอันนี้ที่เราทำอะไรไม่ได้มันเป็นทางแห่งชีวิต What is the path of life ทางไหนคือทางแห่งชีวิตว้าปวดตับว่ะคือผมไม่รู้คำตอบนะครับแต่ผมรู้ว่าคำตอบมันคือ4 2 3ผมไม่เข้าใจเหตุผลทำไมถึงเป็นทางของชีวิตถึงเป็น4 2 3ผมก็ไม่รู้นะซอรี่จริงๆครับนั้นบอกเลยว่าไปดูวอล์คโทมาจริงๆแฮกหมดยังเนี่ยครบยังจ๊ะโอ้โหมันมาจากอีกด้านนึงแล้วเนี่ยฮะไปดูสิโอ้มีรูแล้วเข้าไปใจเย็ดเซฟก่อนนะจ๊ะเข้าเลยจ้ะมาโอ้เพลงดับฉันว่าน้อยน่าจะปล่อยฉันออกไปได้แล้วนะฟันระบอกได้คิดจะขัดขืนสินะฮะโอ้โหอย่างเซียนแหกบอกเลยอ๋อนี่เองที่เขาเรียกว่าหน้าแตกโอ้โหไฟโอ้โหไอ้พวกตำรวจไทยไอ้พวกมาช้าในที่สุดแล้วเวลาที่พวกเรารอคอยก็มาถึงตอนนี้พวกเราจะเป็นอิสระแล้วโอ้แล้วดูขำพวกเราจะให้สิ่งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณอ้าวอะไรให้อะไรไหนอ่ะจ้ะโอ้เลื่อนรถแบบนี้ก็มีด้วยจ้าตายแล้วยังทำร้ายกันได้แม่งเหยียบเศษแก้วครับไหนอะให้สิ่งนี้ก็เป็นการขอบคุณตายแล้วเหยียบเศษแก้วครับคือแบบเลื่อนรถพอเหยียบเศษแก้วโอ้โหคิริชิมะกูโอ้โหฮะทั้งหมดนี่มืดไปหมดแล้วอะเฮ้มันเปิดอยู่นะแต่ไม่ใช่ทางนั้นที่ไหนกันแน่เนี่ยพวกเรากำลังจะให้ฉันช่วยอะไรดีๆกับนายไหมครับฉันไม่ต้องการมันแล้วตอนนี้เนี่ยฉันจะกลับแล้วครับจะเจอกันครับค่ะทางามิมาช่วยเราเหรอโอ้โหแล้วมืดอย่างนี้ละจ้าหนูกลับด้วยได้ไหมหนูขอกลับด้วยได้ไหมโอ้กลับสิครับรออะไรโอ้โอ้ยกลับได้เว้ยเป็นไงบ้างอ่ะอ่าฮะต้องจับมันได้แน่เขาให้กำลังใจเราครับหนีงานเนาะ
เหมือนบอกว่าเราเอสเคปมาเหรอไม่จริงมาทำใจแป๊บเดียวสู้ต่อก็ได้ตัวเรามืดอย่างนี้นี่ที่เดิมเหรอที่เดิมบอกแล้วเพื่อนเราไปไหนหมดไอพวกนั้นน่ะผมว่ามันไม่ใช่ที่เดิมแล้วเนี่ยมืดกว่าเดิมเยอะเลยใครไม่จ่ายค่าไฟล็อกอ้าวเฮ้ยมันห้องเดิมแล้วทำไมล็อกอ่ะเราเปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอสรุปว่ามันไม่ใช่ที่เดิมแล้วล่ะครับจังหวะนี้อ้าวไม่มีชั้นบนด้วยฮะโอเคไปทางอ้าวเอ๊ะไปไม่ได้เหรอมีทางซ้ายให้ไปทางเดียวเลยฮะไปอย่างน่ากลัวครับตอนนี้ค่อยๆเดินดีกว่าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ไหวตัวทันเข้าไปเลือดอ้อไม่เจออีกว่าเช้าไม่ได้แดกไม่เจอโอ้ทำไมห้องมันน่ากลัวอย่างนี้วะหลงทางแน่นอนห้องน้ำเหรอโอ้โหดูระทึกกว่าเดิมเยอะโอ้ยเลือดเอ้าโอ้อะไรวะโอ้มีเสียงน้ำไหลใครไม่ลาดส้วมใครเปิดน้ำทิ้งไว้ควรจะเปิดหรือไม่ไม่เจอไปดีกว่าโอ้ไข่ล้างมือโอ้โหอย่างน่ากลัวอู้ตกใจรูปผอ.นี่ไปแล้วครับจังหวะนี้อันล็อกประตูเป็นประตูที่เชื่อมกับข้างหน้าชัวร์เลยครับโอเคเซฟแป๊บนะคือกลัวมากตอนนี้ระแวงว่าจะตายได้ทุกเมื่อนั่นไงล่ะออกขวาก่อนเลยหูดวงตาเออโอทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นล่ะฉันขอโทษเธอน่ะทำอย่างนั้นตลอดเลยฉันขอโทษคุณแม่อ๋อหนูขอโทษคุณแม่ดิน่ารำคาญหนูขอโทษมันจะดีกว่านี้ถ้าแกไม่เกิดมาหนูจะไม่ทำอีกแล้วอ่ะได้โปรดเถอะให้อภัยหนูนะให้ชิ้นส่วนโลหะมาเพิ่มครับจะได้ไปดีๆไหมเนี่ยลูกตาเต็มเลยน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยนะจ๊ะโอ้เดี๋ยวนะทางนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคชั้นบนน่าจะมีประเด็นแล้วครับอย่างนั้นโอเค S นี่สัญลักษณ์ความซาดิสแน่นอนติดติดหมดเลยเหรอนี่ห้องอะไรหูแล้วทาง3แพ่ง4แพ่งแบบนี้4แยกชัดอ่ะเฮ้อ้าวทำไมมาโผล่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็ดๆกูสับสวิตอะไรไปเดี๋ยวนะอ้าวไปทางขวาว่ะเราเชื่อคนง่ายเดี๋ยวนะ SEW อ๋อเข็มทิศเหรอโอ้ยหลุมว่ะโอ้ยหลุมมุกบาทเปิดอุ้ยเชือกตอนนี้เนี่ยมันมากแค่ไหนแล้วเนี่ยที่ฉันบอกเธอไว้ว่าให้เข้าใจทำไมเธอถึงทำมันพลาดอีกแล้วเนี่ยนานแค่ไหนแล้วที่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยงี่เง่าเป็นบ้าเลยซากเวดเฮเต็ดหมายความว่าไงอ่ะสำหรับฉันแล้วมันโดดเดี่ยวทั้งหมดคือไม่เข้าใจครับเหมือนว่ามีคนหนึ่งที่คิดต่างจากคนอื่นครับแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเขาอะไรเงี้ยบ่นแล้วมันก็บ่นนะไปออกได้ง่ายๆมั้ยเนี่ยถามจริงทำไมทางมันยากลำบากอย่างนี้นะจ๊ะไปทางขวาทำไมอ่ะเดี๋ยวนะถ้าไปทางขวาตามป้ายอ่ะป้ายมันชี้มากูก็ไปทางขวาอ่ะอึชมาสับคันเร่งเรียบร้อยง้อมาป้ายเขียนทางไหนอีกทางขวาเหมือนเดิมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทางขวานี่ติดมันต้องเปิดได้สักห้องดิเพราะเราสับคันเร่งแล้วอ่ะคันโยกติดหมดเลยฮะโอเคหลังจากลองคิดมาสักพักแล้วครับตัวหนังสือตรงนี้บอกว่าให้ไปทางขวาใช่ไหมนี่ครับแล้วก็มันมีเขียนว่าทิศเหนือตรงนี้อีสต์นี่ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกแล้วค่อยใต้
คือผมจะลองสับสวิตช์ตามลำดับตามนี้ดูครับก็คือเหนือไม่เอาดีกว่าเหนือมันจำยากบนขวาซ้ายแล้วก็ล่างโอเคบนขวาซ้ายล่างครับเราต้องไปข้างบนก่อนสับตามลำดับดูซิว่าถูกไหมบนแล้วก็ไปขวาขวาขวาจะขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายชื่อล่างอันต่อไปถ้าไม่ถูกก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะต้องลองดูก่อนครับว่าไปได้ไหมล่างวิชว้าวนั่นอะไรอ่ะเหมือนจะถูกแล้วครับเซฟซะ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 กลับไปวิชเกิดอะไรขึ้นอ่ะติดเหมือนเดิมฮะไอไปทางนี้ได้ไหมอ๋อได้แล้วครับทางยาวโอ้สว่างแล้วเย่ที่นี่สว่างแล้วฮะโอเคสว่างสักทีนี่อะไรอ่ะนี่ใครเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยแกเป็นคนที่ทำอย่างนี้สินะ Attack with กด Z กด Z เพื่อโจมตีเหรอเดี๋ยวนะให้สู้กับมันเหรอนี่มันไททันขนาดจิ๋วเด็ดโอ้แทงหน้ามันไม่ได้เหรอคือเราแทงแล้วโดนกัดด้วยวะเดี๋ยวนะทำไงดีอะที่จะไม่โดนมันกัดมาเก่งจริงมาตักตีแม่งเลยเอ้ยยุบทำไม่โดนเหรอดาบโคตรสั้นเลยคิริชิมะฟันไว้ฟันไว้ไม่ได้ฮะเฮ้ยชุบนี่อะฟันได้สองทีเฮ้ยชุบชนะไหมเนี่ยถามจริงโอ้ยเอ้ยเอารอดแล้วเหรอรอดแล้วใช่ไหมอ๋อเราไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเสียงเหมือนประตูเปิดเอายัดเก้แล้วนี่กองกระดูกคนเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปไหนเนี่ยเดี๋ยวใจเย็ดเดี๋ยวเราต้องลากไอ้หุ่นนี่ไปไหนเนี่ยเป็นหุ่นไก่ที่ภาคสินะนายปริศนาอีกแล้วเหรอใจเย็ดผมต้องลากมันไปไหนเนี่ยไม่รู้แล้วครับตอนนี้ลองลากไปก่อนแล้วกันน่ากลัวด้วยเนี่ยอะหุ่นกายวิภาคจ๋าไปอยู่กับกองกระดูกซะนะจ๊ะไปไม่ได้ฮะมาช่างมันเถอะงั้นไปดีกว่าจุดเลือดลดไปเยอะไหมเนี่ยถามจริงเลือดลดไปน้อยกว่าเดี๋ยวนี้มันที่เก่าอ้าวเราไม่โผล่อย่างนี้อ่ะอ้าวอ๋อห้องเปิดแล้วโอ้โหเสียงเธอจะหนีไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยฮะก็คุณยังพยายามไล่ตามฉันเลยนี่นาฮะก็ได้เธอบอกฉันได้แล้วนะว่าเธอมีอะไรกันแน่ดูสิก็เธอน่ะภาคชีวิตของคนปกติเขาเรียกว่าภาคชีวิตของคนบริสุทธิ์ไปมากมายเลยเธอน่ะสมควรที่ได้รับการลงโทษเธอไม่สำนึกสำโทษทีเธอไม่สำนึกมั่งหรือไงอ่ะคนบริสุทธิ์เหรอไม่มีทางน่ะฉันไม่ทางทำอย่างนั้นอยู่แล้วคุณต่างหากที่ทำร้ายฉันน่ะเกินไปแล้วทำไมต้องภาคชีวิตพวกเขาไปด้วยล่ะหุบปากนะคุณจะไปรู้อะไรเล่าเพราะว่าพวกเขาน่ะอยากให้ฉันตายไงล่ะพวกเขาพยายามจะฆ่าฉันแล้วก็มีเสียงกระซิบจากข้างหลังของฉันมีข่าวลือที่ฉันไม่รู้มาก่อนทุกๆคนน่ะที่พูดกับฉันน่ะก็เขาเรียกว่าอะไรมาริชนี่แปลว่าอะไรเหรอมาริชแปลว่าใส่ร้ายปองร้ายครับก็ทุกคนที่คือทุกๆคนรอบตัวฉันน่ะกำลังใส่ร้ายฉันถ้าคุณกำลังจะพูดว่าพวกเขาน่ะทำสิ่งที่ไม่ผิดแล้วก็งั้นฉันก็ไม่มีอะไรผิดเหมือนกันฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นาไม่มีอะไรผิด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 ฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ทำผิดอ้าวชิปหายจะสู้อีกแล้วเหรอใจเย็ดมากิอ้าวมากิหนีไปเลย
ทิ้งอะไรไว้มากี่จังสุขสันต์วันเกิดนะนี่คือของขวัญขอบใจนะว้าวมันสวยมากเลยสร้อยคอเหรอเนี่ยฉันคิดว่ามันเหมาะกับเธอมากเลยนะฉันขอบคุณจริงๆนะฉันจะเก็บมันไว้เป็นสมบัติล้ำค่าเลยล่ะเก็บมันไว้อย่างดีเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมีค่าของฉันได้หินสีน้ำเงินครับก็เอาไว้ต่อกันใหม่คราวหน้าครับกับเกม Underworld Capital Incident ครับก็ในเรื่องกำลังเข้มข้นเลยแต่มันน่ากลัวเหมือนกันนะบรรยากาศน่ากลัวครับแต่ก็โอเคนะก็บางจุดที่แปลไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาเสมอครับขอบคุณทุกคนที่คอยแนะนำนะครับก็มีหลายๆคนบอกว่าชอบเกมนี้ก็นะเรายังไม่เจอเพื่อนเราเลยเนี่ยไม่ได้กินวายเลยช่วงนี้แย่ต่อกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย